เป็นไงบ้างพี่เกมการโชคของพี่วันนี้ก็คือว่าการที่ซ้อมมาดีครับไปนี่ครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางมาด้วยครับเพราะนั้นมันกลายเป็นแตกต่างครั้งที่แล้วก็แตกต่างเยอะเลยครับแต่ที่แล้วมันอืดมันอาดมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นตึงๆขาด้วยครับไปเป็นไงพี่บนเวทีวันนี้ยากง่ายตรงไหนบ้างครับหมดยกแรกเมื่อคุณตาคาดจะชนะได้ครับจังหวะไหนเลยที่พี่มั่นใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือจังหวะเย็บแล้วก็ออกแข่งขายครับแล้ววันนี้ยอดวิชามาเป็นไงบ้างพี่ก็มาดีครับน้องก็มาดีครับอาวุธไหนเลยที่สร้างความหนักใจกับพี่ใครสุดก็น่าจะมีหมัดทุกซ้ายครับทุกซ้ายตอนแรกก็ตกใจอยู่ครับเพราะว่าผมเย็บไปเขาก็ออกมาส่วนก็อึดอัดคนโค้งต้นๆวันนี้พี่วันนี้มาเรียกความมั่นใจตัวเองได้อีกครั้งไปเริ่มต่อก็แค่นี้ก็ยังเต็มแล้วก็น่าจะมัน80-70%ไม่รับเพราะว่าความมันดีแต่ว่าการขึ้นไปเปิดจริงๆมันเป็นดีกันครับผมวันนี้ถ้าเก็บได้อีก3คะแนนครับผมคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้บ้างพี่ก็คาดหวังน่าจะจับได้ได้เป็นครับแล้วก็คาดหวังถึงแชมป์ครับผมคาดหวังถึงแชมป์ครับในโจทย์เลยพี่ว่าใครน่ากลัวที่สุดสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้แต่เนี่ยได้ดูการชกของเขาวันนี้ไหมดูครับแล้วก็ถ้าใครก็น่าไปเห็นวันนี้ก็ทำกันเลยนะลงเวทีมาเสียโบสว่ายังไงบ้างพี่เสียโบสยังไม่เต็มพี่พี่เป็นผู้อะไรกับใครก่อนข้าวคนละลาบเป็นประเทศนะครับโอเคพี่พูดเลยครับก็แต่ไปนี่จริงแล้วก็แฟนครับทุกท่านเราเชื่อเชื่อได้ติดตามทุกทีมาโบสขอนิดนึงครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่เสียโบสครับก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับยังไงไปช้าๆแต่พอดีช้าแต่วันนี้ผมก็ดูว่ายงชาก็ทำอะไรไม่ได้โดยเกมนะก็ไม่ได้มีลูกไหนที่ชัดเจนเหมือนกันก็เป็นโชคดีที่วันนี้ถึงมาเป็นมวยอย่างนี้ต่อยยากคือเป็นมวยที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเป็นมวยต่อยยากครับต่อยยากแล้วเก็บอาวุธมวยเก็บอาวุธนี่คือสิ่งที่ก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆปรับไปเรื่อยก็อย่างน้อยดีไหมก็ยังไม่ดีแต่ต้องทำให้ดีกว่านี้ให้หวังจะไปเจอแชมป์หนึ่งแดเนียลนะเพราะแดเนียลเขาโชว์ฟอร์มโอ้โหโหดเทปส์มองตรงไหนครับที่ต้องกลับไปเสริมให้กับผมว่าเรื่องความเร็วของการออกอาวุธมันช้าด้วยดูโอ้โหลุ้นเหนื่อยจะออกแต่ละทีทำไม่ได้ไม่เข้าที่แล้วก็ที่ก็ต้องแบบก็ต้องเปลี่ยนที่การซ้อมไปเรื่อยๆโดยรวมพอใจผลงานของพี่วินใช่ไหมดราม่าทุกไฟอ่ะแต่ไฟก็ดราม่าอีกเบื่อแล้วคือเอาเป็นว่าผมก็ทำหน้าที่ของผมนะเสียงมือก็ไม่ได้ที่ชกนะครับแล้วบางคนอาจจะเป็นตัวร้ายในท้องเรื่องแต่ระวังตัวร้ายจะไปเอาแชมป์นะตัวร้ายอย่างนี้แหละไอ้ตัวร้ายที่คนไม่ค่อยชอบเนี่ยจะไปเอาชนะจะไปจบที่แชมป์ครับผมเจ็บไว้ครับผมยินดีด้วยครับ